เช็คดวงยืน1วันนี้วันจันทร์ที่15พฤษภาคม2566แรม11ค่ำเดือน6ครับวันนี้ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมกอดกันและบอกรักกับคนใกล้ตัวและคนในครอบครัวด้วยครับเพราะวันนี้ถือเป็นวันครอบครัวสากลครับวันนี้วันรกาไม่ถูกกับถอดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีพฤษภเวลา 13:41 นหันหาทิศตะวันออกเฉียงเหนือสวดคาถาอวิสุนุสานุติ6จบพระอาทิตย์นั้นมีกำลัง6ครับและสวดบทโมระปลิตเป็นการรับส่งดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพฤษภและแน่นอนครับเฮงยืน1ประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ชาวราศีพฤษภครับโดยเฉพาะผู้ชายจะโดดเด่นกว่าผู้หญิงเล็กน้อยครับการราชการทหารตำรวจธุรกิจต่างประเทศและธุรกิจขนส่งโดดเด่นเป็นพิเศษครับราศีมิถุนแห่งยืนหนึ่งในเรื่องของหัวใจและเรื่องของความรักครับช่วงนี้เด่นจากดาวศุกร์ที่ส่งพลังดีๆให้กับชาวราศีมิถุนครับส่วนชาวราศีธนูรับผลดีไปด้วยเนื่องจากดาวศุกร์เล็งราศีธนูแห่งยืนหนึ่งในเรื่องธุรกิจของสวยงามสินค้าแบรนด์เนมเครื่องประดับจิวเวลรี่และเครื่องสำอางแห่งยืนหนึ่งครับชาวราศีเมษแห่งยืนหนึ่งในเรื่องของการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงธุรกิจออนไลน์ช่วงนี้มีเกณฑ์ขยับขยายรวยแบบพลิกชีวิตในอาชีพนี้สำหรับชาวราศีเมษครับวันนี้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆครับสีเหลืองเป็นสีของการเงินที่ดีเป็นสีของพลังทางด้านของคำพูดสีม่วงพลังของสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สีเขียวในเรื่องของหน้าที่การงานครับกลับมาพบกับเช็คดวงยืนหนึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6:00 นวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งกับอาจารย์คทาโดยดร.จิว